ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา53นะครับโดยโจทย์กำหนดว่าถ้า a b และ c เป็นรากของสมการ x กำลัง3บวก k x กำลัง2ลบ18 x บวก2เท่ากับ0เมื่อ k เป็นจำนวนจริงแล้วล็อกของ1ส่วน a บวก1ส่วน b บวก1ส่วน c ฐาน27เท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคพี่แบงค์มาเห็นตัวนี้ a b cเป็นรากของสมการคำว่าเป็นรากของสมการหมายถึงอะไรครับถ้าเป็นรากก็หมายถึงคำว่าผลเฉลยของสมการก็ได้หรือแปลออกมาอีกอย่างหนึ่งแปลเป็นคำว่าคำตอบของสมการนั่นเองโอเคไหมครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยเราเห็นล็อก1ส่วน a บวก1ส่วน b บวก1ส่วน c ฐาน27ถ้าพี่แบงค์มาจัดรูปตัวเนี้ยล็อก1ส่วน a บวก1ส่วน b บวก1ส่วน c ฐาน27การจัดรูปตัวนี้สิ่งเดียวที่เราทำได้เลยก็คือการทำคอรอนอถูกไหมครับถ้าพี่แบงค์ทำคอรอนอมันก็คือ a b c อยู่ตรงนี้ตัวแรกต้องคูณด้วย b c ถูกป่ะครับตัวที่2ต้องคูณด้วย a c และตัวสุดท้ายต้องคูณด้วย a bโอเคไหมครับประเด็นคือพอดีพี่แบงค์เห็น a คูณ b คูณ c ทำให้พี่แบงค์ลองย้อนกลับไปนึกถึงสูตรในเรื่องของจำนวนจริงถ้าเรามีสมการคือ a x กำลัง n บวก b x กำลัง n ลบ1บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก c มีค่าเท่ากับ0จำได้ไหมครับผลบวกคำตอบได้อะไรต้องได้สัมประสิทธิ์ของ b ของ x กำลัง n ลบ1หารด้วย a แต่ถ้าเป็นผลคูณของคำตอบได้อะไรแบ่งออกมาเป็น2กรณีเป็น c ส่วน a เมื่อดีกรีสูงสุดเป็นเลขคู่กับเป็นลบ c ส่วน a เมื่อดีกรีสูงสุดเป็นเลขคี่แต่หลังๆมาเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่ชอบออกข้อสอบบ่อยๆพี่แบงค์อยากให้เราจำไปเลยก็คือถ้าเป็นเรื่องของกำลัง3ระวังเรื่องตัวแปรนิดนึงนะพี่แบงค์ใช้เป็น a x กำลัง3บวก b x กำลัง2คราวนี้ c มาอยู่ข้างในแล้ว d อยู่หลังสุดผลบวกกับผลคูณเนี่ยพี่แบงค์ยังใช้สูตรเหมือนเดิมผลบวกของคำตอบถ้าหากพี่แบงค์บอกว่าคำตอบอ่ะโอเคถ้าพี่แบงค์มาเซตอัพว่าคำตอบมี3ตัวเพราะเป็นสมการกำลัง3คำตอบเป็น x เท่ากับ a b c แล้วผลบวกของคำตอบเนี่ย a บวก b บวก c ถ้าจากสูตรข้างบนผลบวกต้องเป็นลบ b ส่วน a แล้วผลคูณล่ะ a คูณ b คูณ c เนื่องจากเป็นยกกำลังเลขคี่ต้องเอาสัมประสิทธิ์ตัวสุดท้ายก็คือกลายเป็นลบ d ส่วน a แต่มันมีตัวพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาที่พี่แบงค์อยากให้เราจำไว้ให้ดีก็คือถ้า a คูณ bบวก b คูณ c บวก c คูณ a จะมีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์หน้า x ครับหารด้วย a ใหญ่ทันทีเลยซึ่งถ้าเราลองเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรามีอยู่เห็นไหมครับว่า a b c เนี่ยมันตรงกับตัวนี้แล้วไอตัวข้างบนเนี่ย b c บวก a c บวก a b เนี่ยมันตรงกับตัวนี้พอดีป่ะดังนั้นถ้าพี่แบงค์ไปโจทย์ลงมาก่อนโอเคโจทย์คือ x กำลัง3บวก kx กำลัง2ลบ 18x บวก2เท่ากับ0แล้วพี่แบงค์ลองเปรียบเทียบดู a b c ต้องมีค่าเท่ากับอะไรครับ a b c เท่ากับติดลบของตัวสุดท้ายก็คือลบของ2หารด้วยตัวแรกสัมประสิทธิ์ตัวแรกก็คือ1ซึ่งก็คือลบ2นั่นเองและ AB บวก BC บวก CA จะมีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์หน้า X ก็คือลบ18เอาเครื่องหมายมันมาด้วยนะครับหารด้วย1ซึ่งก็คือลบ18นั่นเองแล้วถ้าพี่แบงค์เอาลงไปแทนค่าดังนั้นโอเคพี่แบงค์ขอลบฝั่งนี้ทิ้งนะครับ
ดังนั้นพี่แบงค์จะได้ว่าล็อกของตัวนี้จะมีค่าเป็นล็อกของ a b b c c a ที่บวกกันอยู่มันคือลบ18หารด้วย a b c คือลบ2ฐาน27อยู่มันก็เลยกลายเป็นล็อกเอาลบ2ตัดลบ18เหลือ9ฐานอะไรฐาน27เราสามารถแปลงให้มันเป็นเลขยกกำลังเลขฐานเดียวกันของเลข9กับเลข27 9คือ3กำลัง2 27คือ3กำลัง3โอเคมันมีกฎของเรื่องล็อกอะครับกฎมันมีอยู่อะไรเอ่ยพี่แบงค์ทวนสูตรล็อกให้นิดนึงสูตรล็อกก็คือถ้าเป็นล็อก a ยกขอโทษครับล็อก m ยกกำลัง nฐาน A ยกกำลัง B สามารถเอา N เตะมาข้างหน้าได้แล้วก็สามารถเอา B ที่เป็นตัวยกกำลังของข้างล่างเตะมาข้างหน้าได้เช่นกันแต่เป็นตัวส่วนดังนั้นในที่นี้เลข2ตัวนี้พี่แบงค์สามารถเอามาไว้ข้างหน้าเลข3ตัวนี้สามารถเอามาไว้ข้างหลังแล้วข้างหลังก็คือล็อก3ฐาน3แบบนี้ป่ะครับโอเคนะขอลบข้างล่างนี้นิดนึงที่มันไม่พอดังนั้นถ้าพี่แบงค์คิดต่อล็อก3ฐาน3มีค่าเท่าไหร่ครับล็อก3ฐาน3มีค่าเป็น1ดังนั้นเสร็จละมันจึงตอบ2ส่วน3ดังนั้นข้อนี้ตอบ2ส่วน3มีในช้อยไหมมีตอบช้อย3อย่าลืมการทบทวนเรื่องกฎของผลบวกผลคูณอะไรพวกนี้นะครับเป็นตัวที่เราใช้กันบ่อยลองเปิดทบทวนดูนะครับ